สวัสดีครับผมเพชรศิลาวอุรชาอายุ17ครับเริ่มชกตั้งแต่ตอน11จะเข้า12ตอนนั้นมีงานมวยที่บ้านครับแล้วก็พี่ชายต่อยเห็นแล้วก็เลยอยากต่อยตามครับรู้สึกมันไส้ครับอยู่ค่ายนี้มา2ปีครับรู้สึกดีครับมีพี่ๆเพื่อนๆก็สนุกดีครับเรากำลังจะชกกับใครสถานเมืองเล็กครับพี่เขาเป็นมวยแข็งแรงครับเตะขาต่อยหมัดครับศอกอันตรายครับพี่เขาเป็นมวยเงินแสนครับก็เก่งครับผ่านมวยเก่งๆเยอะๆพี่เขาเก่งกว่าเตรียมตัวมาทั้งหมด3อาทิตย์ได้ครับแต่ก็ช่วงโควิดก็วิ่งทำร่างกายตลอดเจอมวยแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันครับบางคนก็ฝีมือบางคนก็มวยเข่าต้องเตรียมตัวคนละแบบครับการทำน้ำหนักก็สบายครับชิลๆครับทำไม่เยอะมากครับไฟล่าสุดต่อยมา112ครับกับพี่แพรวพาวตอนนี้พร้อม 100% นะครับไม่กลัวครับไม่กลัวไม่มีความกังวลครับไฟล่าสุดพี่เขาต่อยไว้กับเพชรสมจิตครับแพ้เพชรสมจิตแพ้คะแนนเพชรสมจิตมาครับเติมให้เร็วกว่าเดิมเลยครับเพื่อที่จะให้เพชรสมจิตนี่เลือกออกได้ยากขึ้นครับนี่มีซ้ายลำตัวครับมีซ้ายลำตัวครับแต่ว่าเพชรสมจิตมีศอกสับขู่นะครับเนี่ยเน้นไปที่ลำตัวแล้วครับสลับใบหน้าด้วยหมัดของสถานเมืองเล็กครับออกลูกสากลสมัครออกลูกสากลอาชีพแล้วครับตอนนี้ครับถือว่าเป็นยอดมวยสองแบบอีกคนนึงนะครับเคยผันตัวไปชกมวยสากลอาชีพนี่เกือบจะเป็นแชมป์โลกครับขยับหาจังหวะหาช่องอยู่นะครับเจ้าปักสถานเมืองเล็กเอาต่อยลำตัวขึ้นบนครับจังหวะนี้พี่เขาต่อยลำตัวแล้วขึ้นบนหน้ากลัวจังหวะมาอยู่ในมุมอับนะครับมาอยู่ในสามเหลี่ยมไปข้างเรื่อยเอาแทงมาอีกดอกนึงท่านเมืองเล็กต้องเจาะเล่นลำตัวก่อนนะครับต่อให้ขาตายเดินเตะเจาะล่างครับท่านเมืองเล็กครับเจอแทงมาหมัดนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับหมัดซ้ายวันนี้ต้องบล็อกหมัดดีๆครับระวังขาด้วยครับตอนนี้พี่เขาเห็นแล้วว่าเพชรสมจิตเริ่มเจ็บขานะมีล่างมีบนครับเนี่ยขวาแล้วซ้ายครับเตะเจาะล่างอีกครับเป็นชุด1 2 3 4เลยครับออสครับตอนนี้เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นว่าเจ็บขาแล้วครับจะคืนด้วยอะไรครับสถานเมืองเล็กครับจะคืนด้วยอะไรครับซ้ายลำตัวนี่มีโต้คืนเหมือนกันครับคือยังทันกันอยู่เริ่มเจ็บขาแล้วสุดเลยนะครับคู่นี้เข้าใจแล้วครับตอนนี้พี่เพชรสมจิตเริ่มเอาข้างที่เจ็บเริ่มเตะนะครับเพราะว่าข้างที่เจ็บยืนถ้ายืนข้างที่เจ็บก็โดนเตะขาตอนนี้ต้องยกขาข้างที่เจ็บตลอดนะครับจังหวะเดินต่อยหน้าตัวชุบจะไม่อยู่อ้าวต่อยหน้าเล็กนะครับเอ้าโอ้สายใช้ได้ขวาโต้ทีนี้เอ้าต้องกระหน่ำแล้วนะครับท่านเมืองเล็กโอ้โหนี่แหละครับสุดโอ้ด้วยขวาดูครับโต้แล้วขาไปเลยครับตอนนี้พี่เพชรสมจิตนำนะครับตอนนี้เริ่มรอจังหวะสวยๆแล้วครับเริ่มเก็บอาวุธแล้วครับเริ่มไม่บวกด้วยแล้วครับตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับไม่บวกด้วยแล้วครับหาจังหวะเอาเลือกออกแล้วครับตอนนี้แพ้ตอนนี้ได้ไม่ทันครับช้ากว่าเพชรสมจิตเร็วกว่าพี่สถานเมืองเล็กก็ไม่ยอมเดินตลอดครับใจพี่เขาได้ครับตอนนี้แต่ช้ากว่านิดนึงครับยกห้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วต้องเดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวนะลุ้นหมัดกับศอกแล้วครับหมัดกับศอกแล้วนะครับสถานเมืองเล็กมาดูผลไม่ตั้งเท้าฟ้าผ่าได้หรือเปล่านะครับไล่ไม่ทันเหมือนไม่อยากจะเปิดโอกาสให้สถานเมืองเล็กได้ดุ้งเลยอ่ะครับดีนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็ยิงเพื่อนผู้งามก็ดูรายการที่อยู่ด้วยนะครับอ้าวเดินไล่เข้าไปอีกเดินไล่ตลอดกอดอย่างเดียวนะครับศอกวันนี้นี่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับเลยเรียบร้อยยกสุดท้ายนะครับก็งานหนักเหมือนกันครับไฟนี่
พี่เขาทั้งแข็งแรงทั้งดูดันครับพี่เพชรสมจิตเขาวางแผนมาแบบฝีมือก่อนดูเชิงไปก่อนครับแล้วก็ไม่แลกไม่บวกด้วยครับพี่สถานเมืองเล็กก็เดินอัดอย่างเดียวครับต้องเดินให้พี่เพชรสมจิตหมดครับถ้าไม่หมดก็เร็วความเร็วมันสู้พี่เพชรสมจิตไม่ได้ครับน่าจะต่อยคล้ายๆกันนี่แหละครับก็1 2ก็ดูไปก่อนครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะแลกครับถ้ามีโอกาสครับต้องหาโอกาสดีๆก่อนครับอันนี้คลิปสัมภาษณ์พี่สถานเมืองเล็กครับก็หนักใจนิดหน่อยครับแต่ก็ยังไม่เก่งเท่ากับที่เคยผ่านมาครับก็พี่เขาผ่านมาเก่งกว่าผมจริงๆครับก็มีหลายตัวที่เขาผ่านมาครับแล้วก็เจอเก่งกว่าผมเยอะนะครับก็แล้วใช่ไหมครับผมก็อยู่ที่เราแล้วเป็นไงสิโกงของเราดีแล้วครับโดนเขามันจะมีอาการที่ดีสุดยอดอยู่ไหมหายแล้วครับซี่โครงก็เป็นเป้าครับตอนนี้ถ้าหาจังหวะได้ก็จะแทงหนักๆเตะหนักๆใส่ครับก็ถือว่าผ่านอาวุธแล้วเหลือสิ่งจะทิ้งแล้วนะครับใช้แผนอะไรไปดีก็น่าจะเดินชนครับเพราะว่าครูน้องเข้าไปอยากให้น้องเขาตั้งครับถ้าตั้งแบบได้น้องก็จะมีโอกาสได้เตะครับชนฝั่งได้ถึงน้องเวชิราได้ก็ให้น้องต่อยเต็มที่ครับแพ้ชนะคือเกมกีฬาครับพี่น้องกันเหมือนเดิมครับก็ต่อยให้เต็มที่ครับลงมาก็ผมนับถือพี่เหมือนเดิมครับแพ้หรือชนะมีผลต่างกันก็ถ้าแพ้ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ครับก็เพราะว่าพี่เขาแบบระดับถ้าเปรียบเป็นเกรดก็เกรดเอถ้าชนะก็ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับเต็มที่แน่นอนครับนี่ครับน้องฮานเล็กครับวาวรชาครับเป็นพี่ชายครับผมครับผมชวนน้องสมตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังครับก็คิดว่าจะต่อยเล่นๆครับต่อยงานวัดแต่ได้ต่อยแล้วก็สนุกครับก็เลยต่อยมาเรื่อยๆครับมาเล่นกันตั้งแต่เด็กครับแต่ก่อนเป็นมวยบู๊แต่โตมาเป็นมวยฝีมือเหลี่ยมครับเหลี่ยมดีครับแข็งแรงครับถือว่าเก่งที่สุดก็ว่าได้ครับมั่นใจครับเต็มร้อยครับก็สู้ได้ครับเป็นรองกระดูกแต่สดเราสดครับเราได้สดมั่นใจ 100% ครับคิดว่าทำได้ครับครับสวัสดีครับผมพรมงคลเทรนเนอร์ค่ายวอรุชาครับผมเพชรศิลามีโปรแกรมวันที่1ชกกับสถานเมืองเล็กพี่ยินดีครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างขยันนะครับไม่ต้องบอกอะไรมากมันก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองครับเด็กมีวินัยมากกว่าครับผมซ้อมหนักกว่าเดิมเยอะแล้วก็ทุกอย่างอัพขึ้นมามากกว่าเดิมเยอะครับซ้อมมากกว่าเดิมซ้อมหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราเจอมวยที่แข็งน่าจะแน่คิดว่ากระดูกกระเดี่ยวดีกว่าเราแข็งกว่าเราประสบการณ์มากกว่าเราเราก็ต้องซ้อมให้หนักขึ้นนะครับพี่สถานเมืองเล็กตามที่ผมมองครับตามที่ผมเห็นอยู่ก็เขาหลักๆอาวุธเขาจะมีต่อยหมัดกับเตะขากับฟันศอกเขาเป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็อาวุธหนักที่น่ากลัวก็มีลูกศอกครับลูกศอกแล้วก็ลูกหมัดที่น่ากลัวนะครับเราก็ไปบล็อกหมัดบล็อกศอกบล็อกขา3อย่างนะครับผมแล้วก็ใช้รูปร่างที่เราได้เปรียบแล้วก็ความสดความหนุ่มที่เราค่อนข้างได้เปรียบน่าจะสนุกครับผมว่าสำหรับผมตัวผมมีแต่ถามให้เพชรศิลามันบอกว่าเอ้ยผมก็ไม่กลัวนะพี่ที่ผมกังวลก็คือนี่แหละกลัวเด็กที่มันโดนหนักๆแล้วมันจะอาจจะทนไม่ไหวหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันบนเวทีนะครับสวัสดีครับผมไมเคิลนะครับบูราชับเป็นเทรนเนอร์ที่นี่นะครับมาจากอิตาลีนะครับอายุ32ปีครับผมเขาสมดีครับผมแล้วก็ตั้งใจเวลาต่อยตั้งใจมาก IQ ดีมากครับผมอายุน้อยแต่ว่าเขาใจใหญ่มากครับผมสถานเมล็กมาเป็นมวยมันมวยเก่าครับผมมวยเก่งแต่ว่าคิดว่าเปซิล่าทำได้ครับผมเขาตั้งใจชนะครับชื่ออู่ละชาวงเทียนนะครับหัวหน้าค่ายมวยวออู่ละชาในวงการก็รู้จักในชื่อฟิวนะครับส่วนใหญ่ครับผมถ้าค่ายนี้นะจริงๆแล้วพี่ทำได้มา3-4 ปีแหละมวยอาชีพคือเพชรศิลาเนี่ยเมื่อก่อน อยู่ค่ายสิทธิ์สารเสือนะครับก่อนที่จะมาอยู่ค่ายพี่ก็พี่ชายเขาก็มาอยู่ที่ค่ายคราวนี้น้องก็เลยอยากมาอยู่ที่ค่ายนี้ด้วยก็เลยมีการซื้อสิทธิ์มาจากสิทธิ์สารเสือมาอยู่ที่ค่ายพี่ครับ5-6-7ไฟท์นี่แหละครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็เต็มที่ออกไปสู้เต็มที่อยู่แล้วขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วยว่ากลัวไหมสถานเมืองเล็กเขากระดูกเขาดีกว่าเขาดังก่อนกระดูกแข็งกว่าเยอะครับ
ครับผมถ้าไฟนี้เพชรชนะก็เรียกได้เต็มปากว่าเป็นยอดมวยเพราะถ้าชนะยอดมวยได้แล้วก็เป็นยอดมวยถูกไหมครับไกลๆมวยเงินแสนละเพราะชนะแพ้ๆมาแต่ว่าบททดสอบวันนี้คือถ้าชนะมาก็เท่ากับเราชนะยอดมวยน่าจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับคงต้องไปเต็มร้อยแต่ว่าเจอสนามเล็กคุณต้องไป150ไปร้อยเดียวไม่พอจนเมื่อเช้านี่แหละเมื่อเช้านี้มันพุธเนี่ยเมื่อเช้านี้เมื่อวานวันอังคารวันนี้มันพุธก็ส่งมาตอน8โมงกว่าว่าผู้ว่าสั่งยกเลิกขนาดตัวเราเองสิความรู้สึกเลยนักมวยที่เขาทำน้ำหนักไปแล้วอ่ะเหมือนทำงานมาทั้งเดือนแล้วไม่ได้เงินเดือนอารมณ์ประมาณนั้นแล้วอดข้าวอดน้ำไปแล้วเนี่ย2-3วันแล้วเนี่ยว่าคนเหมือนกันสองรอบแล้วครับหลายๆเลยทั้งครอบครัวฮะดีขึ้นเยอะแล้วใช่พี่ชายผมก็ยังไม่เห็นใครมาช่วยวงการมวยวงการมวยเป็นวงการที่อิสระเขาเรียกว่าเกื้อหนุนตัวเองรับผิดชอบตัวเองดูแลกันเองบอกผมล่วงหน้าแค่นั้นเองข่าวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วมวยจะได้ต่อยหรือไม่ได้ต่อยคือข่าวผมออกไปเดือนนึงแล้วนะแต่บอกผมก่อนสัก2วัน3วันได้มั้ยมาบอกผมวันนี้เนี่ยผมทำอะไรไม่ทันแล้วพรุ่งนี้จะจัดมวยแล้วเออผู้ว่าน่ารักมากต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ด้วยนะครับผู้ว่าน่ารักมากผู้ว่าให้เราไปจัดได้นะครับในวันพฤหัสวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือวันที่8และวันที่9ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรศิลาวอุราชาเจอกับสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ได้กับท้ายแต่กระดูกมวยลูกหนักแรงผมชอบสถานเมืองเล็กครับผมขอรองไปที่ไอ้เจ้าเพชรศิลาวอุราชาถามว่าทำไมถึงรองข้อแรกเลยเด็กกำลังห้าวกำลังได้ใจกำลังสดข้อที่2เลยคือไม่แพ้มวยที่เดินเข้ามาแบบนี้มันไม่มีลูกไหนที่เพชรศิลาแก้ไม่ได้ไม่มีก็มีเพชรศิลาเดือดพันเดือดนี่คนรอดูมากนะครับท่านเมืองเล็กนี่จะมาเป็นด่านหรือว่าจะมาเป็นกำแพงหนาให้กับเพชรศิลานะครับก้าวไปยอดมวยท่านชนะก็ขึ้นไปอีกขั้นนึงครับวันนี้ผมเองเนี่ยรู้สึกเฟลที่สุดเลยนะครับฝ่ายการขันจะต้องส่งรายชื่อนะครับคนที่จะเข้าร่วมการจัดการขันมวย200คนเนี่ยที่จะถ่ายทอดสดเนี่ยล่วงหน้า7วันอยู่คำสั่งนี้ก็โผล่มาเฉยเลยทั้งที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอนุญาตให้จัดแล้วผมก็ยังไม่เห็นใครมาช่วยวงการมวยถ้าพูดตรงๆเขาอาจจะคิดว่าวงการมวยลูกน้อยอ่ะดูผับบาร์เปิดได้ก่อนตอนนั้นทำไมเปิดได้แต่มวยเปิดไม่ได้ทั้งที่มวยเนี่ยต่อยกันอยู่แค่2คนรู้สึกยังไงบ้างครับ2รอบ2สัปดาห์ติดรอบแรกที่ลังสิตรอบนี้ก็ที่กาญจนบุรี2อาทิตย์ติดครับแต่ก็เหนื่อยครับไปเพราะว่าน้ำหนักเราเพิ่งทำไปแล้วเรามาซ้อมมันทำให้ระบบร่างกายเรามันไม่ปกติมันทำให้เหนื่อยแล้วก็มาทำรอบ2ก็รู้สึกแบบอ่อนเพลียก็จะได้ชาตัวอยู่นะครับก็ท้อนลมเดียวท้อนนิดหน่อยครับการส่งรายชื่อก่อน7วันนะครับมีผลต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไรครับมันจะช่วยให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลงได้ใช่ไหมครับก็ไม่ช่วยเขาไม่